ินเอกมาโรงเรียนสอนขับรถคือเก่าค่ะทุกคนตอนนี้กำลังนั่งรอคุณครูในรถนะคะอาทิตย์นี้มาโรงเรียนสอนขับรถ3เทื่อนะคะ3มื้อในอาทิตย์นี้อากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะทุกคนเมื่อนี้นะลบ1องศาอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าอยู่หม่องที่คอยทำงานหม่องที่คอยอยู่นะแค่ศูนย์องศาค่ะทุกคนครูกำลังมาค่ะทุกคนครูน่ารักเรื่องสิบหกตัวเมียตัวนี้เฮ้ยฮัลโหลแล้วเลยสุดตามาดูเบตเตอร์หรอยอมยอมแอปพีเลเบียตุกยาลิตเตอร์ฟาราเวกะมินคำรัดอาราเบียตาคำรัดโอ้ยคุณนาบอมบอนสี่ราคาสูงตุ๊กดมขมาดิดกันกาแฟเม็ดเม้โอ้ดัสบาร์เฟอร์ยอกเต็งก็ยอกยอนยาเดี๋ยวฟุตเตอร์ไม่ได้บอกจะมาบอกprecis men du ska göra kolla på fart. Ja, du ska göra motorväg, du ska göra fart, ja. Du ska göra. Ja. Så vill jag att du är hemma och läser det. Ja. Om ni ska köra, gör så. Vill du ta bild kanske? Mm. På den. Ja. Okej. Så det ska gå på ett bra sätt, nåka. Hej hej. Tack så mycket. Vi ses snart igen. Tack ค่ะทุกคนเรากลับบ้านกันนะคะค่ะตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วนะคะทุกคนเมื่อนี้ข่อยก็สิมาอัปเดตการเรียนการสอนการขับรถของข่อยให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อนี้คุณครูก็ว่าข่อยขับรถได้เป็นธรรมชาติมากๆนั่นก็คือหมายความว่าเวลาขับรถแล้วข่อยบ่เก๋งข่อยบ่อาย่านข่อยนะมีสตินะคะก็คือความพร้อมหลายก็เก่ามากๆเลยล่ะค่ะคือเฮาจะต้องเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาเบิ่งกระจกคือเฮาจะต้องสัมผัสนะคะประสาทสัมผัสเฮาจะต้องมีในการขับรถนะคะทุกคนข่อยก็บ่รู้ว่าสิอธิบายทุกคนฟังแบบใดก็สิเข้าใจนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่ะเป็นมือขับรถเก่งก็คงจะเข้าใจนะคะแล้วการขับรถของข่อยเมื่อนี้นะกะปฏิกิริยาของข่อยนะดีมากๆเลยล่ะค่ะมีความพร้อม 100% ที่จะขับรถนะคะความพร้อมนี่หมายความว่าการความรู้สึกกับรถความรู้สึกกับถนนคือบ่เก่งบ่กลัวบ่ย่านคือขับแบบว่าเป็นธรรมชาติมีความพร้อมเรื่องการดูซ้ายดูขวาดูกระจกแล้วก็ความระมัดระวังสินะคะทุกคนก็เลยถือกับครูชมนะคะก็ดีใจนะคะที่ครูเห็นความพร้อมของข่อยนะคะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกอยู่หลายบทอยู่นะคะที่จะต้องเรียนประมาณ 7-8 ครั้งนี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องขับรถนะตอนนี้ความพร้อมของข่อยก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะเข้าสนามแต่ว่าเรื่องการอ่านนะคะการสอบข้อเขียนนะคะยังบ่พร้อมปานใด
ถึงแม้ว่าจะอ่านทุกมือก็สร้างแล้วค่ะแต่มันก็ยากแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นพี่หลายๆคนที่เขาสอบใบขับขี่บางคนน่ะ10ครั้งก็บ่ผ่านนะคะต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนเมื่อนี้ค่อยก็สิเข้างานตอนเที่ยงนะคะเลิกก็คง 20:00 นแต่ว่าตอนนี้น่ะยังบ่หิวหรอกค่ะเพราะว่ากินกาแฟกับกินแซนด์วิชเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแต่สิแต่งตัวพร้อมที่จะไปทำงานแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ค่อยก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้แค่มาอัปเดตการเรียนการสอนการขับรถของข่อยว่าไปฮอดไซแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเบิดหลายแล้วนะคะทุกคนแต่ข่อยก็จะมาบอกทุกคนตอนที่ข่อยเรียนจบแล้วนะคะว่าเบิดหลายปานใดนะคะค่ะข่อยก็สิฟ้าวแต่งตัวไปทำงานนะคะทุกคนก่อนสิจบคลิปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ